9:26 นาทีนะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันศุกร์วันนี้ด้วยนะครับพี่ปุ้ยเป้พักนันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๊อบสวัสดีค่ะน้องยุ้ยและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะมาเจอกันเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังด้วยนะคะ Friday Motivation วันนี้ค่ะก็เลยหยิบยกเอาเรื่องของความหวังมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับคำกล่าวที่ว่า Hope isThe ability to see the light in spite of all darkness นะคะนั่นหมายความว่าคำว่าความหวังเนี่ยนะคะก็คือความสามารถของเราในการที่เราจะเห็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดนั่นเองเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะน้องยุ้ยในช่วงคุยกันวันใหม่ได้มีโอกาสไปลอดอุโมงค์ด้วยคุณผู้ชมเขาจำลองสถานการณ์ให้เป็นเหมือนแบบว่ามืดมากมีควันมากสิ่งที่เราจะต้องกังวลหรือว่าคำนึงถึงนะคะก็คือเราจะต้องปักใจว่าปลายทางของเรายังไงต้องเจอแสงสว่างแน่นอนใช่ไหมฮะแต่มันน่ากลัวนะมันมืดอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกันที่มีความรู้เรื่องของการจัดการเวลาที่เอาตัวรอดในเชิงขับขันแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะนะคะเอาคุณผู้ชมไปดูก่อนค่ะโครงการดีๆนะคะกับทางกรมปศุสัตว์ที่เดินหน้าสร้างความสำเร็จในโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์เพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาลของไทยนั้นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยค่ะนี่คืองานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล2566ค่ะหรือ World HAPEX 2023จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในแนวคิดปศุสัตว์ฮาลาลเพื่อสุขภาพเริ่มต้นจากต้นน้ำถึงปลายน้ำของการผลิตเนื้อสัตว์ผ่านการกำกับดูแลด้านมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ค่ะโดยความสำเร็จนี้นะครับก็เป็นการผนวกรวมกันของ2มาตรฐานหลักครับได้แก่มาตรฐานความปลอดภัยโดยกรมปศุสัตว์และมาตรฐานฮาลาลโดยองค์กรศาสนาดังนั้นครับกรมปศุสัตว์จึงได้บูรณาการการทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับรองฮาลาลของไทยผ่านการจัดทำ MOU การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลและเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและยังขยายโครงการสร้างความสำเร็จทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเทศไทยที่ปัจจุบันนั้นมีมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกไปมากกว่า25ประเทศทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่4ของโลกเลยนะครับแล้วก็เรามีมิชชั่นไปซาอุดิอาระเบียไปประเทศในกลุ่มอ่าวด้วยกันด้วยซึ่งเราก็เชิญทางผู้แทนของสำนักงานอิสลามการเนี่ยมาเป็นผู้แทนในการเจรจาเปิดตลาดในกลุ่มอ่าวกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับในการที่เราด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นเนี่ยเราก็มั่นใจได้นะครับว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็จะไม่มีปัญหามาดูกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะสินค้าปศุสัตว์ไทยหลายประเภทที่มีศักยภาพในการรองรับมาตรฐานฮาลาลเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และกลุ่มที่3ก็คือสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจะสังเกตได้ว่าศักยภาพในการรองรับฮาลาลเนี่ยนะคะจะอยู่ที่การนำไปแปรรูปต่างๆซึ่งมีความจำเป็นที่วัตถุดิบเหล่านี้ต้องได้รับรองฮาลาลตั้งแต่เริ่มต้นค่ะนั่นเองนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่คุณผู้ชมก่อนจะลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะสามารถที่จะสอบถามกรมปศุสัตว์ได้โดยตรงไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์อีกรอบนึงค่ะสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เนี่ยผมขอแนะนำว่าก่อนจะลงทุนใดๆเนี่ยเขาขอให้เข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เพื่อที่ว่าเวลาออกไปลงทุนแล้วจะได้ไม่เสียเปล่าจะได้เราจะได้ให้คำแนะนำได้ตั้งแต่การวางแผนการก่อสร้างก็จะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้วก็ทางด้านความปลอดภัยอาหารด้วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ไขที่หลังซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาเพิ่มค่าใช้จ่ายและระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้ค่ะหากผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าผู้บริโภคนั้นรวมถึงผู้ที่สนใจค่ะสามารถเยี่ยมชมบูธภารกิจด้านปศุสัตว์ฮาลาลของกรมปศุสัตว์ได้ในงานซีโร่แฟร์ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ฮาลาลแนวทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอิสลามสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงนะคะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์มาเองเลยค่ะ รอให้ความรู้อยู่แล้วภายในงานและยังมี
ขั้นตอนต่างๆในการขอฮาลาลด้านปศุสัตว์อีกด้วยนะคือปกติถ้าจะขอเรื่องแบบนี้เราต้องไปที่กรมปศุสัตว์นะแต่อันนี้คือเขามีโชว์เคสเขามีนวัตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีทางกรมปศุสัตว์เองมาให้คำปรึกษาด้วยนะคะไปต่อที่สระบุรีครับคุณผู้ชมครับไปดูงานที่นั่นเขาจัดงานนะครับเป็นงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กซ์โป2023แอดสระบุรีนะครับก็จะเอาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในพื้นที่และสินค้า GI นำมาจัดแสดงแล้วก็ขายครับงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กซ์โป2023สระบุรีนะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการครับภายในงานพบกับสินค้าอัตลักษณ์สินค้า GI สินค้านวัตกรรมและสินค้า BCG ผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMES นะคะจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนรวมแล้วกว่า200บูธกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจจัดนิทรรศการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์และสาธิตปรุงอาหารจากวัตถุดิบ GI แจกชิ้นฟรีในงานค่ะยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าโดยบล็อกเกอร์ชื่อดังการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนจังหวัดสระบุรีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการตลาดออนไลน์ฟรีรวมถึงกิจกรรมลดแลกแจกแถมสินค้านาทีทองกิจกรรมส่งเสริมการขายกันอีกเพียบเลยค่ะใช่ค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอีกด้วยค่ะและยังช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะได้มีโอกาสสำรวจตลาดรวมไปถึงคู่แข่งเพื่อนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับทางมาตรฐานและความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศรวมถึงผู้บริโภคเองยังสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคายุติธรรมอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็อยากจะเชิญนะคะไปเที่ยวชมชิมช็อปสินค้าดีสินค้าเด่นเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆตลอดงานนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงกับงานมหกรรมเจ้าพญาป่าสักอัพเอ็กซ์โป2023ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3กันยายนนี้นั่นเองค่ะไปกันได้เลยใช่ค่ะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากงานเอ็กซ์โปที่ป่าสักแล้วนะคะวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องค่ะเราก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเรื่องราวของแผงโซลาร์เซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไปแล้วนะคะวันนี้ในช่วงปักหมุดจุดว้าวค่ะคุณป๊อปอัจฉริยะจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปชมเรื่องราวของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับปักหมุดจุดว้าวในวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับอาหารก็อร่อยแล้วผู้คนที่นี่เนี่ยน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลนะครับนั่นคือ Nature Walkway ครับเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่เขื่อนสิรินธรครับจุดตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมีขนาดเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล70สนามครับบนพื้นที่กว่า750ไร่นะครับทั้งหมดเนี้ยจะอยู่บนพื้นผิวน้ำนะครับที่เขื่อนสิรินธรครับปักหมุดจุดว้าวในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันแบบใกล้ๆครับตอนนี้ผมมาถึงบริเวณกลางน้ำแล้วนะครับผมอยู่กับพี่อาทิตย์นะครับหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับจุดที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นลอยน้ำแบบไฮบริดแบบไฮบริดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ
ระบบไฮบริดของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดของเรานี่แหละครับมันก็ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์นี่แหละครับแล้วก็การแปลงไฟฟ้านะครับก็ไปทำงานร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเดิมที่เรามีอยู่แล้วที่ใช้งานมาแล้ว50กว่าปีเนี่ยโรงไฟฟ้าสมัยใหม่เหมือนโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะเป็นระบบดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ในการควบคุมเพราะนั้น2ส่วนเนี่ยทีมวิศวกรรมเราก็บอกว่ามันสามารถที่จะนำมาไฮบริดกันได้มาทำงานร่วมกันได้เลยมันทำงานร่วมกันได้เลยระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ถูกแปลงมาจากแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าที่ถูกผลิตด้วยพลังงานน้ำเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของโซล่าไฮบริดตัวนี้ขึ้นมาและเหตุผลที่เราเลือกพื้นที่ของคืนสิรินธรในการวางแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้เรามีทีมวิจัยของเราเนี่ยก็มีการวิจัยเรื่องของการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเขาเราเรียกว่าเป็นการติดตามดวงอาทิตย์แต่ว่าจะวางไว้บนผิวดินไว้บนพื้นดินติดตามดวงอาทิตย์นี่คือหมายความว่าหมายความว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าไอ้แผงของเราก็จะหันไปรับพลิกไปด้วยพลิกตามไปด้วยจนถึงช่วงบ่ายอันนี้ก็ทีมนักวิจัยของกพ.เองก็มีการวิจัยทำศึกษามาแล้วตั้งแต่ปี52นะครับพอมาปี61เนี่ยทีมนักวิจัยก็มีตั้งสมมติฐานว่าถ้าเราเอาโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาวางใกล้ๆผิวน้ำเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมเอาง่ายๆมันจะได้ดีมากกว่าอยู่บนดินไหมหรือมันได้น้อยกว่านู่นนี่นั่นครับผมผลวิจัยของปี61ว่ามาวางใกล้ผิวน้ำเนี่ยมันจะได้เรียกว่าเราเรียกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์เนาะหรือสมรรถนะเนี่ยได้ดีกว่าที่อยู่บนดินประมาณ 5% ทีนี้อะไรครับเนื่องจากว่าความเย็นจากน้ำเนี่ยเขาจะไปทำให้แผงเนี่ยลดความร้อนลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่เขื่อนสิรินธรเองเนี่ยมันมีภูมิประเทศที่เหมาะสมเมื่อกี้ที่คุณป๊อปผ่านมาจะเห็นว่ามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ใกล้ๆเองนะมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาพื้นที่ที่ไกลกว่านี้เพราะว่ามันจะต้องถ้าพื้นที่ที่ไกลเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องไปลงทุนเรื่องของระบบส่งต้นทุนสูงขึ้นนะครับแล้วก็เขื่อนสิรินธรเนี่ยมีพื้นที่ผิวน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าจะมีพื้นที่ผิวน้ำเยอะนะครับ 180,000 ไร่แต่โครงการที่เราวางเราศึกษาอยู่เนี่ยใช้พื้นที่โครงการตรงนี้ประมาณ450ไร่เองนะครับนิดเดียวเองนะนิดเดียวเอง 0.27% ของพื้นที่ของผิวน้ำทั้งหมดนะครับก็เรียกว่ามองในมิติต่างๆทางด้านวิศวกรรมทางด้านชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะเลือกตรงนี้ให้เกิดใช้ศักยภาพของพื้นที่ผิวน้ำนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ต้องไปรบกวนพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่เพาะปลูกของชุมชนหรือพื้นที่ป่าที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราไปสร้างอยู่บนพื้นที่ป่าเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องตัดต้นไม้นะซึ่งแทนที่จะช่วยลดโลกร้อนทำให้โลกร้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ก็อีกส่วนนึงนะครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะเรียกว่าจ่ายไฟฟ้าเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะครับในการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยภายในไม่เกิน5นาทีเนี่ยพร้อมเลยเขาสามารถที่จะจ่ายไฟฟ้าได้ตามกำลังความสามารถของเขาเลยถ้าคุณป๊อปสังเกตนะครับเราอยู่บนกลางน้ำตรงนี้ครับโดยทั่วไปเราจะมองว่ามันลึกแต่ถ้าในลักษณะของอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขื่อนสิรินธรถือว่าตื้นอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่ามีความลึกประมาณเฉลี่ยประมาณ30เมตรเองโอ้ตอนแรกผมนึกว่าลึกมากไม่ครับถ้าคุณป๊อปเคยไปเขื่อนศรีนครินทร์ใช่ไหมครับเขื่อนภูมิพลเขื่อนอะไรต่างๆโอ้อันนั้นลึกเป็น80เมตร100เมตรอันนี้ลึก30เมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นโครงการนำร่องของเราครั้งแรกเนี่ยก็ต้องมองหาว่าตรงไหนที่มันจะทำงานได้ง่ายไม่เกิดความยุ่งยากการบำรุงรักษาง่ายเมื่อกี้เรานั่งเรือมาแป๊บเดียวมาถึงแล้วทีมงานบำรุงรักษาที่จะเข้ามาเนี่ยก็เข้าถ้าเกิดเรียกว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคทั้งหลายต่างๆเขาก็เข้ามาถึงง่ายต่างๆแล้วเนี่ยก็เป็นความเหมาะสมในการเลือกพื้นที่ตรงนี้นำร่องขึ้นมาก่อนและอย่างที่เขาบอกว่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับใช่ขนาดความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับถ้าที่คุณป๊อปเห็นนะครับแผงของเราเนี่ยมีทั้งหมด 144,420 แผงคิดรวมแล้วเป็นพื้นที่ที่เราใช้วางแผงเนี่ย450ไร่ครับซึ่งอย่างพอด้วยขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับกำลังการผลิตตัวนี้นะครับตรงนี้เราก็วางโครงการไว้ที่45เมกะวัตต์ครับผมคนทั่วไปจะมันเท่าไหร่เราต้องลองนึกถึงในบ้านเราเตารีดแล้วกันหรือเตารีดขนาดมาตรฐาน 1,000 วัตต์เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้า45เมกะวัตต์นี่ก็คือสามารถรองรับการใช้งานของเตารีดขนาด 1,000 วัตต์เนี่ยได้พร้อมกันเลย 45,000 เครื่องโอ้เยอะนะลองดูนะลองนึกภาพแล้วกันอันนี้เราได้นึกภาพออกแล้วว่า 45,000 เครื่องเปิดเตารีด 1,000 วัตต์ให้ร้อนสุดพร้อมกันเนี่ยนั่นแหละครับคือกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฮบริดตัวนี้ลอยน้ำตัวนี้ครับ
างถ้าเกิดมันอยู่บนน้ำอย่างนี้การบำรุงรักษายากไหมพี่อาทิตย์จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับก็กลายเป็นถ้าสังเกตคุณบ๊อบเห็นทีมงานเรามาบำรุงรักษาแล้วเห็นไหมครับตรงนู้นใช่ไหมครับทีมช่างเทคนิคเราเนี่ยมาแล้วนะครับก็มาตรวจสอบแล้วว่าก็อาจจะต้องเรียกว่าอาศัยความเชี่ยวชาญในการทรงตัวหน่อยต้องบาลานซ์ให้ดีบาลานซ์ให้ดีในการที่จะเดินตรวจแผงปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆจากระบบคอมพิวเตอร์ที่รายงานไปที่ห้องคอนโทรลรูมที่นี่เหมือนกันนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่เราก็มองด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าที่คุณป๊อปเห็นเนี่ยน้ำมันหม้อแปลงภายน้ำมันจากพืชเพราะหม้อแปลงเวลาเขาแปลงแรงไฟฟ้ามันจะเกิดความร้อนต้องมีน้ำมันเพื่อระบายความร้อนทีนี้น้ำมันหม้อแปลงนี่โดยปกติถ้าเป็นน้ำมันรุ่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันการสังเคราะห์ทางเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าเกิดการรั่วไหลลงสู่ระบบน้ำหรือระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีผลกระทบครับแต่ว่าตัวของเราเนี่ยพิเศษเราใช้น้ำมันจากพืชถ้าเขาเกิดมีเหตุอุบัติเหตุร่วงหมายว่ารั่วไหลลงน้ำเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบเพราะว่ามันเป็นน้ำมันพืชครับนะครับนี่ก็สิ่งที่กพ.เราให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วอย่างแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยพอมันอยู่บนผิวน้ำเยอะเรื่องแสงแดดที่จะลงใต้ผิวน้ำมันส่งผลไหมครับทีนี้ถ้าคุณป๊อปดูนะเราจะเห็นช่องว่างต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้ช่องว่างช่องว่างเหล่านี้มันก็จะมีทั้งช่องว่างที่แนวนี้แล้วก็ช่องว่างแนวข้างๆสิ่งเหล่านี้แสงเนี่ยเขาสามารถที่จะลอดผ่านลงไปที่ผิวน้ำได้ทำให้ระบบเรียกว่าเรื่องของกระทบระบบนิเวศนิเวศทางน้ำนี่แทบไม่มีผลกระทบเลยนะครับเพราะว่ามีการตรวจวัดมาตั้งแต่ก่อนก่อสร้างโครงการครับผมระหว่างก่อสร้างโครงการแล้วก็ใช้งานมาปีนี้ปีที่2แล้วการตรวจวัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลเนี่ยเรียกว่าไม่มีนัยยะหรือไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศนิเวศทางน้ำเพราะว่าแสงเขาก็สามารถที่จะลอดผ่านไปถึงเสร็จแล้วใต้แผงเนี่ยทำใหมีความเย็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลดีซะด้วยปลามาอยู่นะฮะพวกปลาพวกสัตว์น้ำขนาดเล็กนี่มาเป็นที่แอบซะด้วยเพื่อหลบตัวใหญ่นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็มีเขตห่วงห้ามเนาะพี่น้องประชาชนอะไรหรือชาวประมงก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณป้ามาแผงที่เราเลือกใช้มาเนี่ยเรียกว่าด้วยที่ทำงานอยู่ใกล้ผิวน้ำเนาะเราเลือกใช้แผงชนิดเรียกว่าเป็นดับเบิลกลาสคำว่าดับเบิลกลาสนี่คือข้างล่างเนี่ยจะมีกระจกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีซีลนะครับเพื่อป้องกันความชื้นที่จะเข้ามาภายในใต้แผงซึ่งอาจจะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้อายุการใช้งานเนี่ยมีความทนทานส่วนตัวโฟลด์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์อีกหนึ่งที่สำคัญก็คือโฟลด์ตัวนี้นะฮะเรามีโฟลด์อยู่ประมาณ 165,000 กว่าโฟลด์นะโฟลด์ที่เห็นสีเทาๆเนี่ยใช่ครับในการรองรับชุดแผงเนี่ยนะครับโฟลด์ตัวนี้เป็นวัสดุพลาสติกชนิด HDPE ก็คือ High Density Polyethylene นะครับที่เรียกว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือแบบเดียวกันกับท่อประปาที่เราใช้ในงานสาธารณูปโภคใช้ในประปาบ้านที่เราใช้ในน้ำดื่มน้ำใช้อะไรต่างๆอันนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้วัสดุหรือเลือกใช้อุปกรณ์ของกพ.นี่ก็คำนึงถึงเรื่องทั้งความคงทนแข็งแรงแล้วก็ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับหลักการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยพร้อมรับแสงแดดแล้วครับกระแสไฟฟ้ามันไปทำยังไงต่อแล้วก็ที่จะจ่ายให้คนทั่วไปได้ใช้กันนะครับไอตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยแม้อยู่บนบกหรืออยู่บนน้ำเนี่ยทำงานหลักการเดียวกันนะครับพอแสงแดดกระทบตัวชุดแผงที่สีดำๆเนี่ยครับผมเขาก็จะแปลงเป็นไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงครับนะครับเนี่ยก็จะมาตามสายตามเส้นสายน้ำนี่แหละครับสายสีดำๆนี่เป็นสายไฟฟ้ากระแสตรงมานะครับครับก็จะมาเข้าที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์คือตัวนี้นะฮะก็คือมาที่อินเวอร์เตอร์นี่นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะแปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสสลับก็จะมาที่หม้อแปลงครับเพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยให้มีแรงดันส่งไปไกลๆเอาง่ายๆเป็นกระแสสลับขนาด 22,000 โวลต์นะเนี่ยครับก็จะถูกส่งเข้าไปรวมกับระบบส่งที่อยู่ที่เห็นเสาส่งนู่นนะฮะครับผมก็ส่งไปรวมกับทีนี้รวมกับตัวไหนรวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแล้วก็ส่งออกไปสู่ระบบส่งของกพ.เราเพื่อจ่ายไปให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แล้วอย่างที่เขื่อนสิรินธรเองครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนอีกบ้างไหมครับสถานที่ท่องเที่ยวในอุบลมีเยอะครับในทางด้านแนวแม่น้ำโขงนะครับผาแต้มผาชนะใดช่องเมกวัดภูพาวัดเรืองแสงหรือแม้แต่ในเมืองวัดต่างๆเนี่ยในส่วนของกพเองนะเราก็คำนึงว่าโครงการที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนเนี่ยนอกจากที่เราจะมีเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็ยังคำนึงถึงชุมชนการรับรู้การเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมพลังงานใหม่ๆนะครับทางกพเองก็ได้สร้างนะครับเนเจอร์วอล์กเวย์นะครับแล้วก็แพท่องเที่ยวอีกวิ่งล่อรอบมาดูพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยนอกจากในเขื่อนสิรินธรแล้วนอกจากที่เนเจอร์วอล์กเวย์ที่มาดูโซลาร์เซลล์ไฮบริดแล้วเนี่ยก็ยังมีสันเขื่อนนะครับที่สวยงามนะครับสามารถที่จะมาออกกำลังกายได้นะครับมีจุดเช็คอินจุดเช็คอินแอดเขื่อนสิรินธรเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าทำพื้นที่หรือพัฒนาพื้นที่ของเราเนี่ยให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์มาจัดกิจกรรมสัมมนาเล็กๆนะครับของหน่วยงานต่างๆหรือของชุมชนต่างๆใช่ครับวันนี้ขอขอบคุณเวทีมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับผมนะครับไปเที่ยวกันต่อดีกว่าโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าใหญ่สุดลูกหูลูกตาแล้วก็กว้างมากเลยนะครับนอกเหนือจากแหล่งพลังงานแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการของเราวันศุกร์นี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับไทย PBS ของเรามีละครน้ำดีเรื่องใหม่มาฝากคุณผู้ชมใครที่ตอนนี้อายุ30ปีอยู่หรือว่า30มาสักพักแป๊บๆเหมือนผมแล้วก็น้องยุ้ยเนี่ยนะครับก็ต้องอยากดูเรื่องนี้นะครับวันนี้เรามีละครครับคุณผู้ชมครับจากไทย PBS ครับชื่อเรื่องว่า It's Okay to Be 30 30กำลังดีคือเป็นเรื่องราวของคนที่กำลังเข้าวัย30คือผ่าน30มาแล้วแหละนะครับวัยเนี้ยกำลังค้นหาตัวเองเลยนะครับแต่เป็นเรื่องราวของพลอยดาวครับพลอยดาวเนี่ยพอ30แล้วเขาเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีนะครับมีเรื่องมีราวในชีวิตหลงทางอยู่ในชีวิตและก็ต้องหาความหาคำตอบในชีวิตนะครับหลายคนนั้นอยู่ในวัยนี้เคยเจอเหตุการณ์นี้แน่ๆแต่ว่าเรื่องนี้จะมีอะไรน่าสนใจวันนี้เรายกทีมนักแสดงมากัน7ท่าน7คนเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าใครเป็นใครครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะมายนะคะในเรื่องก็รับบทเป็นพลอยดาวค่ะครับสวัสดีครับผมต้นน้ำครับในเรื่องรับบทเป็นชนินครับสวัสดีค่ะเบสค่ะรับบทเป็นไหมค่ะสวัสดีครับตาครับรับบทเป็นโอ้ครับสวัสดีค่ะฟุ่นค่ะรับบทเป็นจ๊ะจ๋าค่ะสวัสดีครับบอสครับรับบทเป็นวานครับผมสวัสดีค่ะเดียริสดอลรับบทเป็นแฟนไม่อยากไปได้ไม่อยากได้ใจคนนั้นผมเจอบ่อยเขาเก่งเขาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมคนสุดท้ายให้ฟังสักนิดนึงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ30กำลังดีเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเอ่ยจริงๆก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะอยากจะให้ตัวแทนเป็นต้นน้ำนะยังไงต้นน้ำครับผมเรื่องเรานะครับผม30กำลังดีเนี่ยก็ตามชื่อเรื่องเลยเนาะ30กำลังดีก็คือเราเชื่อว่าวัย30เนี่ยเป็นวัยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนะสำหรับคนที่นะครับใช้ชีวิตมาจนถึงวัยนี้นะอาจจะกำลังลังเลหรือว่าสงสัยกับชีวิตตัวเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าสิ่งที่เราทำอยู่นะทั้งงานความรักหรือว่าเป็นอาชีพที่เราทำอยู่นะครับมันใช่กับตัวเราหรือเปล่าเราก็เลยมาตีแผ่ในแง่มุมต่างๆในเรื่องนี้ครับให้เห็นในเรื่องต่างๆเลยว่าเราค้นหาตัวเองเจอหรือยังแล้วที่จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้กับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ครับอ้าวงั้นถ้าเกิดมัน30กำลังดีอ่ะแล้วทำไมถึงยังสงสัยแล้วถ้ามันดีก็มันเป็นช่วงตัวเลขที่รู้สึกว่าเปลี่ยนผ่านจากเลข2เข้ามาเลข3มันส่งต่อผ่านไปที่แบบจะก้าวไปข้างหน้าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวกับความเค้าเรียกอะไรนะหัวใจเด็กๆมันอยู่ในช่วงก้ำกึ่งอะค่ะก็เป็นช่วงที่ค้นหาตัวเองจุดนึงว่าเราชอบอะไรจะไปไหนหรือว่าจะฟังเสียงจากสมองในแบบที่แบบสังคมต้องการหรือว่าควรจะเป็นหรือว่าฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนนี่งานเรื่องนี้เขามีแท็กไลน์ด้วยใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนเราร้วนเติบโตขึ้นมาตามวัยแต่บางครั้งหัวใจตามไม่ทันน้องๆหัวใจตามทันกันไหมคะไม่ทันเลยค่ะหอบเกินอันนี้มีใครอายุ30บ้างเนี่ยดูหน่อยตามเนื้อเรื่อง
จริงเฮ้ยผมว่าใครรู้ตัวก็ยกมือนะคะนิดเราไม่30หรอเราอ่ะ36ค่ะแล้วคนที่อายุไม่ถึง30เราต้องเล่นเป็นคน30เราคิดอะไรแล้วก็ค่อนข้างยากอ่ะนะคะไม่ใช่คุณเดลิสอายยังใหม่แบบใกล้จะ30แล้วค่ะอีกนิดนึงไงแต่ยังไม่หมดน้องใส่ในเรื่องเล่นเป็นใครนะครับเล่นเป็นใหม่ค่ะแต่ชื่อน้องเบสไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องเป็นยังไงคาแรคเตอร์เราคาแรคเตอร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรแล้วก็มุ่งไปทางนั้นคือเป็นวัย30ที่แบบจริงจังซีเรียสในชีวิตคือของเขาเนี่ยทุกอย่างสเปคคือต้องบอกก่อนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยในเรื่องคือเป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทมากันตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ก็จะมีเรื่องที่แบบทำให้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยกันหมายถึงตัวพลอยดาวค่ะจะแยกออกมาก็จะมีเรื่องราวก็รู้สึกว่าในเรื่องนี้บอกเล่าถึงความเป็นชีวิตมนุษย์จริงๆอะค่ะในวัยที่แบบก็รู้สึกว่าตัวเอง30แล้วปัญหานี้เราก็เจอค่ะคือเอางี้ฟิลหนังมูดแอนด์โทนอะดราม่าคอมเมดี้หรือว่าโรแมนติกมีทุกคนทุกเลยนะครับคือครบเลยแต่ละคนก็จะมีเป็นเส้นเรื่องของตัวเองไปนะครับอย่างของผมก็จะเป็นเส้นเรื่องเกี่ยวกับการมารับช่วงต่อในกิจการก่อนวัยอันควรเพราะคุณพ่อเสียชีวิตไปกระทันหันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องความรักอีกอย่างของใหม่นี่ก็จะเป็นเรื่องการแต่งงานในวัย30กับใหม่ก็อ้วนที่เดี๋ยวมีเส้นเรื่องอะไรกันบ้างคะน้องเส้นเรื่องอะไรคะของหนูอ่ะอ๋อตาครับโลเป็นโอครับก็เป็นสามีภรรยากันอ๋อคือในเรื่องใช่ค่ะในเรื่องเป็นแฟนกันในเรื่องเป็นการแต่งมัธยมแล้วปมเรื่องของเราไทม์ไลน์เรื่องของเราอ่ะมันมีประเด็นอะไรในยุค30คือจะแต่งงานกันดีไหมอะไรเงี้ยหรอพอจะแต่งงานแล้วโอ้ก็เริ่มจะไม่มั่นใจกลัวพอมันถึงจุดที่แบบอ่ะเราจะเปลี่ยนแล้วแต่มันมีฟิลนี้จริงนะอย่างเรื่องผมอ่ะพอรักกันมาพอถึงจุดที่ต้องแต่งงานอ่ะเขาก็ทั้งได้อยู่กันมานานแล้วอ่ะแต่ก็แต่งดีไหมอะไรยังไงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของเขา2คนมันเป็นเรื่องของที่บ้านด้วยว่าการสื่อสารกับยุคสมัยสังคมไทยที่แบบจัดงานใหญ่ๆอะไรหลายอย่างเราแต่งเพื่อใครแต่งเพื่อเราหรือแต่งเพื่อใครใช่โอ้โหนี่ขนาดแค่4นะอ่ะที่เหลือคะฉันเรื่องของเราพูดถึงจะเกี่ยวกับความรักค่ะคุณอาใช่ที่โลเลไปโลเลมาแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเขาอ่ะเป็นดาวโรงเรียนก็คือเป็นดาวเจิดจรัสมาพอถึงวัยนึงเขาเรื่องความมั่นใจตามช่วงวัยที่มันลดลงอะค่ะมันเห็นเด็กยุคใหม่เขาก็จะแบบเริ่มไม่มีความมั่นใจเห็นสาวกว่าสวยกว่าแล้วตัวเองเคยเฉยชาเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในวัย30เลยนะพี่ก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยเป็นกันได้3อยู่นะคะของวานะฮะก็จะเป็นเส้นเรื่องของการหาความมั่นคงในชีวิตกับความรักค่ะคือวาเนี่ยเขาจะชอบตัวจ้าจ๋าคือตั้งแต่เด็กเนี่ยจ้าจ๋าเขาจะมีแฟนมาตลอดแต่พอถึงช่วงวัย30เนี่ยจ้าจ๋าเขาโสดแต่ว่าในจังหวะเดียวกันชีวิตวานก็เหมือนกำลังตกต่ำลงพอดีมันเลยทำให้ตัวละครวานนะฮะมีความสับสนระหว่างว่าเราจะสารภาพรักไปดีไหมหรือว่าเราไปสร้างความมั่นคงให้ชีวิตก่อนดีอุบไปบ้างอุบไปบ้างให้คุณผู้ชมของเดอริสเล่นเป็นสาวน้อยผู้น่ารักที่ตามหาฝันของตัวเองมีความเพ้อฝันอยากจะเป็นดาราเด็กๆด้วยความสวยแล้วไม่รู้เอาอะไรมามันอยากเป็นก็เลยแต่ว่ากว่าจะไปถึงสุดท้ายเจออุปสรรคต่างๆแต่ถ้าอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เองตามหรือเปล่าติดตามชมนะคะตกลงเล่นเป็นตัวร้ายหรือเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นคนดีโอเคคุณเรื่องนี้ก็เหมือนเล่นไม่ยากเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองว่างั้นมีความเหมือนตอนที่อ่านเรื่องย่อมีความเป็นตัวเองอันนั้น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมีพาที่ต้องได้แต่งแดร็กด้วยก็ทำอยู่แล้วด้วยเรื่องนี้มีคนหนึ่งร้องเพลงประกอบด้วยใครแสดงตนด้วยค่ะเฮ้ยคนที่ผมเห็นหน้าในโฆษณาบ่อยเขาแบบเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเยอะนะคือเพลงมีชื่อเพลงว่าอะไรครับน้องตาตายแล้วอันนี้ผมไม่ได้บีทให้คุณนิดนึงให้อุบชื่อเพลงแต่ยังไม่ได้ฟังแต่ว่าตอนนี้หมายถึงว่าชื่อเพลงแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดออกเป็น MV แล้วใช่ก็ได้ใช่ก็คือคนที่เขียนและร้องทำนองเนี่ยเป็นพุ่มกับของเราเองพี่ชัดนะครับแล้วก็ผมก็เป็นนักร้องอยู่แล้วก็ไปร้องด้วยกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความที่ละครเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพระเอกนางเอกทุกคนล้วนแล้วแต่มีเส้นเรื่องของตัวเองแต่ละคนตีความบทที่ตัวเองได้รับเป็นยังไงบ้างคะเอาเรื่องจากไมค์ก่อนเลยเกี่ยงกันแล้วทีนี้รู้สึกว่าคนดูจะได้อะไรจากการตีบทตีความของเราคิดว่าจะได้พลังงานบวกค่ะจะได้พลังบวกที่มองย้อนกลับไปว่าวัยนี้จริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปกดดันตัวเองว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จนะจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นตามแบบที่แบบ
มันควรจะเป็นหรือคนคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆแค่เรามีความสุขกับอะไรแล้วก็ทำตรงนั้นไปอันนี้มันก็ที่สุดแล้วจริงๆมันก็สะท้อนชีวิตแล้วบางทีเวลาพูดกับแม่หรือว่ากับคนในครอบครัวเราไม่รู้เรื่องบางทีถ้าพ่อแม่ดูละครเรื่องนี้เขาอาจจะเด็กรุ่นนี้วัยนี้มันแบบนี้กันหรือเปล่าก็อาจจะเป็นการสร้างความเข้าใจกันมีใครอยากอะไรเพิ่มเติมไหมคนดูจะได้อะไรตะคิดว่าคนดูจะได้อะไรเพิ่มเติมจากเรื่องนี้ครับผมคิดว่าคนดูก็ได้แบบทบทวนตัวเองครับในช่วงวัย30ซึ่งจริงๆส่วนตัวสำหรับผมรู้สึกว่า30มันไม่ใช่วัยที่เราจำเป็นจะต้องเครียดขนาดนั้นมันก็เป็นในทุกๆช่วงวัยในแต่ละช่วงวัยมันก็มีความต้องการที่แตกต่างกันแต่ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะทำให้เราได้เห็นในทุกมุมมองว่าเอ้ยเรามีมุมมองเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นแล้วเขาแก้ไขกันไปยังไงแล้วก็มาทบทวนตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปยังไงผมคิดว่าถึงแม้ว่าชื่อเรื่องเนี่ยคือ It's Okay to Be Dirty 30เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นละครที่สามารถคนดูได้ทุกวัยได้ทุกวัยเนาะคนที่กำลังจะ30ก็ดูเตรียมตัวเอาไว้ว่า30ในยุคนี้ปัจจุบันเขาต้องเจออะไรคนที่อายุมากกว่า30ก็ได้ดูสะท้อนมาว่าคน30เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาจะเป็นคนแบบไหนใช่ค่ะอย่างฟุ้นนะคะฟุ้นสักคนนึงสำหรับฟุ้นอาจจะเป็นถ้าเกิดพอได้รับบทนี้เกี่ยวกับคุณค่ามากกว่าเหมือนบางทีเราอาจจะคิดว่าคุณค่าของเรามันอยู่ที่ความสวยความอะไรอย่างที่ตาจ๋าเป็นเนี้ยแต่บางทีคุณค่ามันอยู่ที่ตรงอื่นด้วยจะเป็นการให้กำลังใจในเรื่องก็เป็นละครฟีลกู๊ดอีกเรื่องนึงเลยใช่ค่ะนี่สวยงามมาทุกคนเอาฝากคุณผู้ชมหน่อยฝากคุณผู้ชมหน่อยฝากละครเรียกแขกหน่อยเอาให้เรตติ้งแบบทะลุประหลอดเลยนะโอเคป่ะใครจะเป็นตัวแทนหรือจะพูดทุกคนได้เชิญเลยครับเชิญเลยใครดีใครก่อนเนี่ยฟุ่นสองฝากก่อนเพราะว่าเป็นละครที่ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วรู้สึกว่าบทดีบทเป็นมีความเป็นมนุษย์ที่แบบมันไม่ใช่ละครที่เสร็จสีสังคมอะไรแต่เป็นละครที่ให้อะไรดีๆกับสังคมแน่นอนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูเผื่อจะเป็นกำลังใจเป็นแรงบวกถ้าใครเจอปัญหาอย่างตัวละครหรืออะไรอยู่เนี่ยจะได้แบบมองเห็นอีกมุมนึงที่แบบชีวิตมันก็มีด้านดีในปัญหาต่างๆที่เราเจอค่ะอาจจะได้เจอคำตอบของทุกๆปัญหาที่กำลังสงสัยอยู่ครับเยี่ยมเลยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับอยากจะเรียกแขกเรียกแฟนคลับฟุ้นก็สั่งเวลาไปเลยโอเคสามารถติดตามละครของพวกเราได้นะคะ It's Okay to Be Dirty ค่ะ30กำลังดีนะคะทางทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 ค่ะหรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะคะทางวิภา.มีค่ะวันนี้ตอนแรกวันแรก 20:15 ผิดหวังจากตัวเลขมาไม่ผิดหวังกับละครเราแน่นอนอย่าไปยอมอาจจะไม่ผิดหวังได้อาจจะสมหวังก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะจะ30ตามได้ไหม30วันนี้ยังซื้อทันมั้ยก็ยังทันอยู่เดี๋ยวนะแซวๆวันนี้ขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้เกียรติมาออกรายการร่วมรายการกับเรานะครับสำเร็จโด่งดังแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปตามดูนะจะไปตามดูว่าเป็นอย่างไร 20:15 นะฮะถ้าดูไม่ทันก็ไปดูวิภาได้ครับผมครับอันนี้คือทั้งหมดของวันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมวันนี้ 20:15 ติดตามชมละครดีๆเรื่องใหม่จากไทย PBS ด้วยนะคะแล้ววันจันทร์กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ